ราศีพฤษภครับผมเป็นยังไงครับคือพฤษภเขาบอกผ่านมาหนักอยู่หนักหรือไม่หนักไม่รู้คืออย่างนี้นะพฤษภเนี่ยต้องดูคือจากประสบการณ์ที่ดูหมอมา30ปีเนี่ยพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มีปรมาณูอยู่ในตัวเองแต่เป็นคนเก็บตัวก็สังเกตเนี่ยดาราไม่ใช่นักการเมืองสุภาพสตรีหัวหน้าพรรคหญิงท่านหนึ่งของกรุงเทพเนี่ยก็อยู่พฤษภนะคุณหญิงสุดารัตน์นั่นแหละนั่นแหละแล้วท่านใหญ่ที่อยู่ที่เขตบางบอนนั่นก็อยู่เนี่ยนะเอาลุงเหลิมถูกต้องกับพฤษภทั้งนั้นกับพฤษภทั้งนั้นทีนี้เป็นนี้นะท่านสุภชัยพันธิจะพักกับพฤษภคนเกิดพฤษภเนี่ยมันจะมีความโรแมนติกเพราะดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวแล้วเชื่อมั่นดื้อ เพราะเป็นราศีที่มีโลโก้เป็นทอรัสหรือวัวนะทีนี้เมื่อวันที่8มีนาเนี่ยมุทยูโคจรทับเดือนชะตาพฤษภพฤหัสก็เป็นวินาศราหูก็เป็นวินาศจรมาในช่วงเวลาคนเกิดพฤษภเลยเหมือนรู้สึกว่าหมอดูก็ต้องถามดวงไม่ดีแต่หลังจากวันที่17ตุลาราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะเดิมกรรมะต้องรู้ว่าราหูดวงนี้เดิมเป็นเจ้าเรือนการงานคนเกิดพฤษภจะโคจรพ้นจากเรือนวินาศซึ่งแปลว่าอึมครึมมืดมนปิดหมดหนทางไปเป็นลาภจรดีเลยดีเลยคือก่อนหน้านี้อาจจะเหนื่อยเหนื่อยหมดหนทางตีบตันเอาคุณหญิงของมดดำไปได้ไม่ลาที่ผ่านมาใช่ไหมมันเหมือนกับอับจนหมดหนทางตีบตันถูกกระทำนะเพราะมันอึมครึมแต่หลังวันที่17ตุลาให้รู้ไว้จากรายการแฉเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยว่าราหูดาวเจ้าเรือนการงานคุณเกิดพฤษภแปลว่างานของพฤษภจากวินาศไปเป็นลาภะงานดีดวงเปิดและรุดเปิดตั้งแต่วันที่รู้นี้ก็ทุ่งก็รู้วันนี้วันที่รู้ก็วันนี้เลยรู้เลยเปิดเลยก็คือจะดีขึ้นเลยแหละดีขึ้นเลยดีเลยฉับพลันต้องไปเสริมอะไรไหมล่ะต้องทำอะไรไหมคือเอางี้นะทำไมหายจะถอนหายใจเอาน้ำหน่อยไหมอายุก็52แล้วนะคืออย่างนี้ผมเนี่ยมีความคิดว่าพระราหูเนี่ยอยู่ในตำนานพุทธศาสนาท่านเคยเป็นยักษ์ร้ายครับแต่เมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาท่านไปฟังธรรมจากพุทธองค์และบรรลุธรรมเป็นโสดาบันปฏิผลแล้วมีศรัทธามากแล้วมีพุทธากรว่าจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระเจ้าพระองค์หนึ่งต่อจากพระศรีอานชื่อพระนารทพุทธเจ้านั้นราหูตอนนี้ไม่ได้ร้ายเลยไม่ได้ร้ายเลยถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าราหูฟังธรรมจากพระเจ้ามันมีพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูไงถ้าไม่มีการฟังธรรมจะมีพุทธรูปปางนี้ไหมแล้วทำไมเขาสร้างพระนอนใหญ่พระนอนแม่งพระนอนพระนอนโปรดอสุรินทราหูพระราหูเป็นยักษ์ไงยักษ์ตัวใหญ่ไงพระพุทธองค์จึงต้องเนรมิตกายให้ใหญ่เขาจึงสร้างพระนอนใหญ่ไงเข้าใจความหมายยังเพราะนั้นวัดไหนมีพระนอนก็ไปไหว้เอาก็ไปทำบุญเอาก็เปลี่ยนตัวเองซะสิราหูแปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หรือราหูแปลว่าประโยชน์ทางโลกใช่ไหมเราดูซีรีส์จบเรื่องนึงเราต้องมีเรื่องใหม่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนซีรีส์ของชิดให้ใหม่เฉยๆใช่ไหมจะเป็นซีรีส์เก่าๆเหรอใช่ไหมมันจึงเป็นจุดนิมิตหมาย